คือ Move H ครับได้จัดกิจกรรมให้กับน้องๆเฟรชชี่ครับด้วยการพาวงร็อกชื่อดัง Body Slam ตระเวนมอบความมันถึงรั้วมหาวิทยาลัยครับซึ่งล่าสุดนะครับก็ไปกันที่มหิดลวิทยาเขตศาลายาซึ่งเป็นแห่งที่5แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาครับกับงาน To Move H Presents Who We Are Campus Live 2018ในงานครับก็ยังมีกิจกรรมและสิทธิพิเศษที่ To Move H นั้นนำมามอบให้กับน้องๆ อีกมากมายเลยครับนอกจากจะมามอบความสนุกด้วยการชวนน้องๆกระโดดกันมันแบบสุดเหวี่ยงแล้วงานนี้พี่ตูนก็ยังแอบกระซิบบอกเราด้วยครับว่าแม้อาการป่วยเส้นเสียงอักเสบนั้นยังไม่หายดี 100% ต้องไปพบแพทย์ทุก2อาทิตย์เพื่อเช็คอาการแต่ก็ยืนยันนะครับว่าจะเต็มความมันทุกมหาวิทยาลัยอย่างแน่นอนครับที่ผ่านมาก็ทุกๆมหาวิทยาลัยน้องๆทุกคนน่ารักมากเลยเปิดปุ๊บติดปั๊บคือเล่นเพลงอะไรทุกคนก็สนุกสนานทุกคนก็ร้องตามแล้วแทนที่ตอนแรกเรากลับไปแบบมอบพลังให้ความสุขกับน้องสุดท้ายเราได้พลังนั้นกลับมาเองจริงๆแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆไม่ง่ายที่เราจะทัวร์ในเวทีแบบนี้โปรดักชันแสงสีเสียงแบบนี้ไปทุกๆมหาลัยก็จริงๆขอบคุณทรูที่ช่วยทำให้การทัวร์แคมปัสเนี่ยแต่ก่อนเราทัวร์แคมปัสด้วยกันโอเคมีเวทีแบบไหนเราก็เล่นแบบตามมีตามเกิดนะเนาะแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะออกแบบเวทีได้ออกแบบแสงสีเสียงได้ให้น้องๆได้สนุกแบบเต็มที่เต็มอรรถรสที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ขอบคุณทรูที่ช่วยทำให้ภาพนี้มันเกิดขึ้นจริงไหนก็มีเด็กเรียนพี่ตูน4 ปีโอเคแล้วฮะก็ขอบคุณฮะจริงๆก็ถ้า 5G ได้ก็ดีนะตอนนี้โลกหมุนเร็วอะหลายๆคนน่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศของคอนเสิร์ต Campus Live ที่ผ่านมา 4-5 มหาวิทยาลัยแล้วก็คิดว่าอยากจะให้ถึงทีของมหาวิทยาลัยตัวเองบ้างก็เตรียมตัวซ้อมเต้นซ้อมร้องเตรียมแรงมาให้ดีๆแล้วก็เดี๋ยวเจอกับ Body Slam แน่นอนสำหรับน้องๆเฟรชชี่อีก10มหาวิทยาลัยเตรียมตัวให้พร้อมค่ะแล้วพบกับ Body Slam ใน True Move Edge Presents Who We Are Campus Live 2018ที่จะไปเยือนถึงรั้วมหาวิทยาลัยกันตั้งแต่วันนี้จนถึง28 สิงหาคมนี้ค่ะ